เฮ้ยวันนี้ไม่ใช่วันเกิดเขาเขาเกิดวันที่31นะพรุ่งนี้วันที่30อะไรหนึ่งสองสามฮัลโหลวันนี้เป็นวันเกิดของคุณนันทพรนะครับของน้องปลาของเราเองบูธก็ได้จัดเตรียมห้องไว้ประมาณนี้กับสิ่งที่เท่ๆนะครับผมนี่เค้กแซลมอนเปิดให้ดูก่อนนี่เจ้าตัวยังไม่รู้ตัวนะครับนี่เจ้าตัวติดสัมมนาอะไรประมาณนั้นโถออกยากจริงเปิดให้ดูนี่เค้กแซลมอนโฟกัสหน่อยดิโฟกัสหน่อยนี่โฟกัสไหมเนี่ยนี่นี่อันนี้นะครับก็จะเซอร์ไพรส์มันเกิดซึ่งอยากกินเค้กแซลมอนมาหลายปีแล้วใครอยากกินวะกูรู้ว่าเปล่าไม่รู้แต่อยากกินเนี่ยให้ดูประมาณนี้มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันนี่ให้ดูต้องถือดีๆเดี๋ยวตกอีกมันก็จะมีแซลมอนอยู่ข้างบนหน้าแล้วก็มีกิแล้วก็มีไข่กุ้งข้างในแล้วก็ยำสาหร่ายเนาะอาจจะไม่ได้แบบแซลมอนแน่นมากแต่ก็โอเคเหมาะกับ32ปีโอเคเดี๋ยวรอเขามาเซอร์ไพรส์ดีกว่าก่อนปลาจะมาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศห้องเล็กน้อยแล้วกันเนาะมันเป็นอย่างนี้ปลาจะออกมาแล้วปลาเสร็จยังอ่ะมานี่มาดูนี่ให้หน่อยดิมาดูนี่ให้หน่อยวันนี้ไม่ใช่วันเกิดเขากูไม่ได้จำผิดก็จะเดี๋ยวตอนกลางคืนนอนทุกทีก่อนเที่ยงคืนทุกทีเขาเกิดวันที่31นะพรุ่งนี้วันที่30อะไรบุ๊ดพรุ่งนี้วันที่30เอาเหรอเอามาแล้วมาตายฮะผิดวันนะจำวันผิดงั้นเดี๋ยวอันนี้เราดับไปก่อนแล้วเรากินกันแล้วเดี๋ยวไปซื้อมาใหม่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวทำว่าวันนี้31ไม่คือกำลังแบบสมองกำลังแบบข้ามเที่ยงคืนแล้วก็ต้องเนี่ยต้องรีบไปซื้อมาเนี่ยเออเนี่ยอาศัยจังหวะที่ว่าคุณไปวิทยากรแล้วขับรถไปซื้อมาเลยเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยแล้วก็เก็บบ้านเก็บห้องเนี่ยโอเคได้ขอบคุณนะเป็นเค้กแซลมอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับเค้กแซลมอนที่เทียนหยดไปหมดแล้วข้าวเยอะมากขอบอกข้าวเยอะมากอ่ะแซลมอนนิดหน่อยนึงโอ้โหเซ็งเลยไม่ได้จำวันผิดแต่สับสนเรื่องเวลาเพราะคิดว่าปลาไม่ชอบนอนมานอนเที่ยงคืนมานอนแล้วก็แบบไม่อยากมาปลุกแล้วอะไรแล้วเพราะว่าปลาเป็นคนชอบนอนแบบนอนเลยอ่ะนอนไม่สะดวกไม่สามารถปลุกมาได้เพราะว่าเขานอนอย่างนั้นอ่ะนอนเนี่ยตัวเปล่าเล่าเปื่อยโอเคขอบคุณนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราว่ากันใหม่วันนี้วันที่31ละกันเอาเป็นว่าอย่างนั้นละกันอันนี้อันนี้เทียนไปหาเทียนเลข32มาเลยโอ้อันนี้ถูกต้องมั้ยเดี๋ยวต้องเป่าแล้วเดี๋ยวแซลมอนสุกขอบคุณนะคะไม่เป่าละกันเพราะว่าเป็นโควิดนะเดี๋ยวจะพัดให้ดับไปกันนะขอบคุณค่ะนักมูนะครับขอบคุณค่ะอันนี้ก็เป็นการเซอร์ไพรส์ที่เซอร์ไพรส์กว่าอันนี้เซอร์ไพรส์1รอบแล้วอันนี้เซอร์ไพรส์บอกเอ้ยจำวันผิดแล้วมันไม่ใช่วันผิดเรื่องเดี๋ยวเที่ยงคืนแล้วผิดจริงๆวันที่31คือวันเสาร์โอเคอันนี้มีตังค์อยู่ในนี้ป่ะเราดึงออกมาแล้วมีตังค์แบบตังค์มันแบบอู้อย่างเงี้ยมันมีหรอกของร้านเขาทำโอเคชอบป่ะชอบแต่เดี๋ยวต้องกินเองใช่มั้ยเออเอาไปให้ดูใกล้ๆมั้ยนี่นะคะคือแข็งแซลมอนไม่อยากให้ไอ้นี่เลยเดี๋ยวมัน6เดี๋ยวมาถ่ายรูปมาแล้วกันโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปลงที่31โอเคมั้ยโอเคสบายกว่าเดี๋ยวไปตัดวิดีโอให้ด้วยโอเคบ๊ายบายขอบคุณค่ะฝากไลฟ์แฟนๆด้วยนะคะ